เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสำหรับการอภิปรายร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ผมคิดว่าต้องมีอารัมภกถาสักเล็กน้อยครับท่านประธานว่าสำหรับเรื่องแรงงานนั้นต้องคิดเป็นระบบแล้วก็ต้องคิดเป็นภาพรวมจากประสบการณ์หลังจากที่เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆผมเดินทางพบกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอสมาพันธ์ SME สมาคมนายจ้างก็เห็นว่ามีความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแรงงานพรบคุ้มครองแรงงานก็ต้องอธิบายให้ทุกท่านเห็นในสภาแห่งนี้ด้วยเหมือนอย่างที่ผมได้อภิปรายให้กับสภานายจ้างสภาอุตสาหกรรมและสมาพันธ์ SME ได้เข้าใจว่าเรื่องของนโยบายแรงงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งองคาพยพที่เราต้องคิดเป็นระบบให้ได้เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเวลาเราพูดเรื่องแรงงานเราไม่สามารถแยกและพูดเรื่องแรงงานได้อย่างเดียวครับถ้าคนที่เป็นรัฐบาลคนที่เป็นผู้บริหารต้องรู้ว่าเรื่องแรงงานในการดูแลลูกจ้างต้องควบคู่ไปกับนโยบาย SME ที่ดูแลนายจ้างด้วยและรวมถึงวงกลมที่3นั่นก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องของการส่งเสริมอาชีวะเพราะเขาจะเป็นอาจารย์ที่ส่งแรงงานเข้าสู่ระบบแรงงานแล้วให้ SME จ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกันพวกนี้อันนี้ต้องขอเป็นอารัมภบทไว้ก่อนเลยว่าเราไม่เคยคิดว่ามันจะเจาะไปที่แค่เรื่องแรงงานอย่างเดียวครับแรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลิตภาพแรงงานที่ดีมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในขณะเดียวกัน SME ก็ต้องมีได้รับการดูแลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรการรองรับมาตรฐานการเปลี่ยนผ่านมาตรการทางด้านภาษีที่จะช่วยเขามาตรฐานในการที่จะช่วยเขาไม่ต้องจ่ายค่าประกันสังคมในช่วงที่แรงงานค่าแรงขึ้นเรื่องเกี่ยวกับช่วยเขาในเรื่องของมาตรการซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เขาสามารถอยู่ด้วยกันเป็นระบบนิเวศในขณะเดียวกันเรื่องของการศึกษาเราก็มีนโยบายส่งเสริมอาชีวะแล้วก็พูดกันเรื่องของ up skill re skill ต่อเพราะทั้งหมดนี้มันคือการเพิ่มสิทธิแรงงานปฏิรูปแรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมันคือ bottom up economics มันไม่ใช่เศรษฐกิจน้ำหยดหรือ up waterfall economics ที่คิดจากบนลงล่างเหมือนอย่างที่ trickle down economics อย่างที่เคยมีมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นการเจริญเติบโตที่เศรษฐกิจโตด้วยแต่ความเหลื่อมล้ำลดลงด้วยเพราะฉะนั้นแรงงานเป็นแค่วงกลมวงหนึ่งใน3วงกลมที่เราจะต้องคิดควบคู่กันไปสิ่งที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยไม่ใช่แค่เป็นเศรษฐกิจที่หัวโตแต่ตัวรีบแขนรีบขารีบเราต้องการให้เศรษฐกิจโตอย่างสมดุลลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยซึ่งแรงงานเป็นแค่หนึ่งในนั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆว่าภาพของแรงงานที่เราอยากจะเห็นเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไทยต้องเปลี่ยนจากสองต่ำให้เป็นสองสูงครับเป็นค่าแรงสูงและผลิตภาพสูงเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตอนนี้มันเป็นสองต่ำอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อคิดเห็นที่คิดตรงกันกับภาคเอกชนนะครับทางสภาอุตสาหกรรมสภาหอก็เห็นด้วยแม้กระทั่งนักธุรกิจชั้นนำของประเทศแม้กระทั่งเจ้าสัวชั้นนำของประเทศก็เคยพูดเรื่องนี้ว่าไทยเป็นสองต่ำต่อไปไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นสองสูงในขณะเดียวกันมันจะแย่ที่สุดครับถ้าเรามีผลิตภาพทางแรงงานสูงแต่ค่าแรงต่ำอันนี้นี่รับไม่ได้แต่จะแย่ไปอีกระดับนึงถ้าค่าแรงก็ต่ำผลิตภาพต้องต่ำเราจะทำยังไงครับให้มันขึ้นไปอยู่ขวาบนเป็นวงกลมสีส้มอันใหญ่ใหญ่ให้ผลิตภาพทางแรงงานก็สูงด้วยค่าแรงก็สูงด้วยอันนี้นี่มันเป็นไก่กับไข่คุณจะบอกว่าเฮ้ยผลิตภาพสูงก่อนค่าแรงค่อยขึ้นคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมในขณะเดียวกันขึ้นค่าแรงแต่ไม่ส่งเสริมให้ผลิตภาพทางแรงงานสูงด้วยก็ไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันไอ้วงกลมตรงนั้นนะครับก็คือ workforce ของประเทศไทยเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับประเทศต้อง2สูงไม่ใช่2ต่ำแต่ละความเป็นจริงของเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นเช่นนั้นไหมครับท่านประธานถ้าท่านประธานดูว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัญหาโครงสร้างทั้งระดับมหาภาคและจุลภาคทางฝั่งขวาของท่านประธานเห็นเลยครับว่า GDP ไทยนี่โต 2% 3% มาเป็นเวลานานในขณะเดียวกันทางอีกฝั่งหนึ่งเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็ดีเรื่องดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนก็ดีย้อนหลังไป5ปีเป็นแนวราบเส้นตรงไม่มีการเจริญเติบโตใดๆซึ่งผมไม่คิดว่าถ้าไม่มีรัฐบาลที่พร้อมที่จะแตะโครงสร้างในเรื่องแบบนี้เนี่ย
มันไปต่อไม่ได้มันจะไปเป็นเส้นตรงอย่างนี้ตลอดเวลาอีกหลายปีหลายปีที่จะถึงนั้นคราวนี้ถ้าเราอยากจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอยากจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาในประเทศมันก็ต้องปรับโครงสร้างของแรงงานไทยด้วยเช่นเดียวกันมันก็ต้องให้เขาสามารถที่จะอัพสกิลรีสกิลหรือเพิ่มขีดความสามารถของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่คำถามคือเขาจะเอาเวลามาจากไหนเขาจะเอาเวลามาจากไหนในการที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองแค่เวลาพักผ่อนยังไม่มีเวลาจะใช้ชีวิตกับครอบครัวยังไม่มีความเหลื่อมล้ำความครอบคลุมยังไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาไก่กับไข่อันนี้ได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ที่การกดค่าแรงขั้นต่ำของเพื่อนในประเทศเราแค่นั้นไอ้อย่างนั้นนี่เขาไม่เรียกว่าเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วครับคุณต้องคิดหาวิธีอื่นให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยไม่ใช่แค่การกดค่าแรงคนในประเทศนี้เพราะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้40ปีที่ผ่านมา trickle down economics เศรษฐกิจน้ำหยดเป็นอย่างนั้นได้เอาต่างชาติเข้ามาเอาคนไทยไปขายเหงื่อเสร็จแล้วหวังว่าเศรษฐกิจมันจะโตตามลงมาหา40ปีผ่านไปมันไม่ใช่อย่างนั้นเศรษฐกิจไทยโตจริงแต่เหลื่อมล้ำมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจฐานราก bottom up economics มันก็ต้องให้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากให้รู้สึกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปสู่ในอนาคตคราวนี้ถ้าจะพัฒนาเศรษฐกิจแบบนี้ต้องดูครับว่าเสาเป้าหมายหลัก3เสานั้นมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือต้องมีค่าตอบแทนแล้วก็ความครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของตลาดแรงงานให้ตามกับตลาดของเศรษฐกิจผ่านมาตั้งแต่ปี2541อยู่ถึงตอนนี้นี่มีทั้งแรงงานนอกระบบมีทั้งแรงงานแพลตฟอร์มมีทั้งแรงงานฟรีแลนซ์มากมายกฎหมายตามไม่ทันหรอกครับมันต้องปรับเรื่องของสภาพการทำงานในการทำงานเช่นเดียวกันที่ส่งเสริมให้สามารถที่จะลาได้นะครับดูแลผู้ป่วยได้ไม่มีการเลือกปฏิบัติสถานที่ทำงานได้ปลอดภัยได้สามารถดูแลครอบครัวดูแลบุตรได้อันที่3ครับก็เรื่องเกี่ยวกับสมดุลในการทำงานนะครับสามารถที่จะมีสมดุลตรงนี้ให้มีเวลาได้พักมีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใช้เวลาในการพัฒนาตนเองให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำงาน40ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์แล้วก็ลาหยุด10วันต่อปีน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสุดท้ายครับท่านประธานตอนนี้ที่รัฐสภาของประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆกันที่สิงคโปร์ก็คุยกันเรื่องแรงงานอยู่ครับเขาคุยกันว่ารัฐบาลสิงคโปร์ประกาศว่าคนสิงคโปร์ทุกคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจะได้รับเครดิต Skill Future มูลค่า $4,000 สิงคโปร์ประมาณ 100,000 บาทในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อที่จะศึกษาการใช้ชีวิตคู่กับ AI เรื่องที่ต่างประเทศคุยกันตอนนี้หาจากประเทศเราไม่ได้คือพูดกันเรื่องแรงงานว่าเราจะเพิ่ม productivity ในยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องยืนยันครับว่าเราต้องอนุญาตให้คนของเราได้มีโอกาสพักผ่อนได้มีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาแรงงานไทยไปสู่อนาคตเพื่อที่จะให้ประเทศของเราไม่ใช่เป็นประเทศ2ต่ำแต่กลายเป็นประเทศ2สูงในอนาคตครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับต่อไปจะเป็นท่านสุดท้าย